สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับมาพานั่งรถเที่ยวกันนะครับในกรุงเทพฝั่งทนนะครับตอนนี้อยู่ถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้านะครับจากแยกบางปักแก้วมุ่งหน้าไปทางดาวคะนองซอย10เป็นวันหยุดนะครับเช้าวันอาทิตย์นะครับวันนี้วันหยุดนะครับวันหยุดตรุษจีนแหละสำหรับคนจีนนะครับที่ใครที่ทำงานอยู่กับเฒ่าแก่คนจีนนะครับเขาก็ถือว่าเป็นวันหยุดกันแล้ววันนี้นะครับหยุดไปจนอีก 2-3 วันข้างหน้านู่นเลยครับถนนก็เลยดูโล่งๆหน่อยอันนี้คือแยกดาวคะนองนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนจอมทองตอนนี้ก็อยู่บนสะพานข้ามคลองนะครับดาวคะนองตรงไปก็จะเป็นถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินเลี้ยวซ้ายก็จะไปจอมทองไปเอกชัยเดี๋ยวจะพามาดูถนนเส้นนี้กันสักหน่อยนะครับถนนจอมทองนะจากถนนจอมทองแล้วก็จะไปต่อที่เอกชัยบางบอนนะครับก็ดูไปด้วยกันวันนี้แสงแดดสดใสนะครับท้องฟ้าสดใสกันเลยคิดว่าถนนก็คงจะโล่งดีนะครับนี่วัดมงคลวรารามนะครับฝั่งขวาถนนจอมทองนะครับเป็นถนน4เลนนะครับถนนก็ไม่กว้างนะถนนที่สร้างตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีนะครับสมัยก่อนนู้นก็จะสร้างถนนไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่ว่าสมัยก่อนมันรถไม่เยอะนะครับก็มีรถเมย์สายตองหนึ่งนะครับรถเมย์แดงนะครับนี่สายตองหนึ่งนะเขาวิ่งไปตลาดภูวงเวียนใหญ่คลองสานนะครับวิ่งวนช่วงตรุษจีนนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงวันเตรียมวันไหว้วันเที่ยวอะไรของเขานะครับสำหรับคนไทยเชื้อสายจีนนะนี่ครับตลาดจอมทองนะด้านขวานี่นะครับข้างในไม่รู้เป็นยังไงไม่เคยเข้าไปนะครับตลาดจอมทองคึกคักกันเลยนะครับซื้อของกันนะครับเช้าวันอาทิตย์ด้วยนะครับนี่รถเมย์สายตองหนึ่งนะครับอ
ดาวคะนองข้างหน้านี้ก็จะเป็นแยกจอมทองนะเป็น3แยกนะครับเลี้ยวขวาจะไปเทิดไทยวุฒากาศนะครับตรงไปก็เอกชัยครับแยกจอมทองเลี้ยวขวาก็เข้าถนนวุฒากาศนะครับแล้วก็ไปต่อด้วยถนนเทิดไทยถนนจอมทองนะครับก็น่าจะมาสิ้นสุดตรงสะพานนี้ละมั้งนะครับนะสะพานข้างหน้านี้นะสะพานข้ามคลองนะครับคลองด่านนี่นะครับคลองด่านนะครับมาทางนี้ก็เข้าถนนเอกชัยนะครับเป็นที่เรียบร้อยนี่เอกชัยซอย2นะครับฝั่งขวาทางรถไฟนะครับนี่คือถนนเอกชัยนะครับต่อมาจากถนนจอมทองนะครับเลี้ยวซ้ายโค้งไปนะครับถ้าตรงไปก็จะไปลักไปออกนู่นแหละแถวเทิดไทยนะครับอันนี้คือถนนเอกชัยนะครับซอย3ก็เป็นถนน4เลนเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะดูกว้างกว่าถนนจอมทองนะเป็น4เลนเหมือนกันนะครับแต่ว่าถนนจอมทองนี่เล็กกว่านี้นะแคบกว่านี้ถนนพุทธากาศถนนเทิดไทยพวกนี้นะก็เป็นถนน4เลนทั้งนั้นเลยนะครับเรื่อยๆนะครับไปจนถึงนู่นเลยนะครับถนนกาญจนาภิเษกกันเลยตลาดบางบอนนะครับตลาดปิ่นทองตลาดบางบอนไปจนถึงกาญจนาภิเษกกันเลยนะครับถนนเส้นนี้ถนนเอกชัยนี่มันเป็นถนนที่วิ่งจากกรุงเทพไปสมุทรสาครกันเลยนะครับรถเมล์สาย120นี่เขาวิ่งเส้นนี้นะไปถึงนู่นเลยสมุทรสาครกันเลยนะครับท่าน้ำมหาชัยด้านซ้ายจะเป็นซอยวัดไซนะครับตลาดวัดไซนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นสถานีรถไฟด้วยนะวัดไซแล้วก็ไปวัดสิงห์นะครับนี่มีท่าเรือด้วยนะครับแขวงบางขุนเทียนเขตจอมทองนะครับพี่น้องหลายๆคนนะครับก็คงจะมาเคยมาทำงานอยู่แถวถนนเอกชัยนะครับวันนี้ก็พาเลาะกันนะครับเผื่อใครๆที่เคย อยู่แถวนี้นะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดนะครับหรือว่าไปทำงานที่อื่นนะนี่คือบรรยากาศของถนนเอกชัยนะครับเป็นถนนที่ยาวนะครับจากกรุงเทพไปจนถึงนู่นเลยตัวเมืองสมุทรสาครกันเลยนะครับระยะทางนี่ก็น่าจะ20กิโล30กิโลนู่นแหละครับ
ไกลเหมือนกันนะแถวนี้เขามีคอนโดด้วยนะครับแถวบางบอนเอกชัยนะครับยังไม่ถึงบางบอนนะยังอยู่ในเขตบางขุนเทียนอยู่นะครับเขตจอมทองเขตบางขุนเทียนอย่างเงี้ยนี่เป็นสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับศาลอาญาธนบุรีนะครับนี่รถเมล์สาย120นะครับเราวิ่งเส้นนี้นะไปถึงสมุทรสาครกันเลยด้านซ้ายนะครับโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์นะครับนี่ด้านขวาก็เป็นศาลนะครับโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ซอยข้างหน้านี้ก็จะเข้าวัดสิงห์นะครับเอกชัย43นะครับซอยวัดสิงห์ไปรษณีย์บางขุนเทียนโอ้รถ2แถวเพียบเลยนะครับนี่4ล้อเล็ก2แถวนะครับเป็นรถโดยสารนะครับมีเต็มเลยหมดเลยข้างหน้านี้จะเป็นตลาดปิ่นทองนะครับซอย42 44นี่นะครับฝั่งขวาตลาดปิ่นทองนะครับคนเยอะมากเลยนะแถวปิ่นทองนะครับนี่แล้วก็จะไปต่อที่บางบอนนะถนนเอกชัยนะครับฝั่งขาออกนะครับมุ่งหน้าไปทางบางบอนการเจนาพิเศษนะครับพานั่งรถเลาะกันนะครับไม่ได้ไปไหนไกลน้ำมันมันแพงตรงนี้น้ำมันลิตรละ30แล้วนะครับตอนนี้นี่ครับบิ๊กซีบางบอนก็มีรถ4ล้อเล็กนะครับนี่เป็นรถโดยสารนะครับแล้วก็2แถวรถเมย์ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะก็มีสาย120ช่วงนี้น้ำมันแพงมากนะครับของแพงทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าค่าแรงนี่ถูกนะครับอะไรก็ขึ้นราคากันหมดเลยตอนนี้เรียกว่าเป็นยุคข้าวยากหมากแพงนะครับตอนนี้งานหาเงินหางานก็ลำบากนะสะพานข้ามคลองราชมนตรีนะครับตะกี้นี้นี่ครับมาตรงนี้ก็จะเป็นแยกบางบอนนะบางบอน1นะครับเลี้ยวขวาเข้าถนนบางบอน1ไปกันละประพฤกนะครับแยกบางบอนนะครับด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นตลาดสด
สิริชัยนะครับแถวนี้ก็จะมีคนมาเดินซื้อของเยอะนะทั้งคนไทยทั้งชาวพม่านะครับก็มีตลาดพม่าด้วยนะด้านขวาขายของกินของใช้นะครับขายธนาคารขายของที่มาจากประเทศพม่านะครับเยอะเลยตลาดบางบอนแล้วก็ตลาดสิริชัยนะครับตลาดบางบอนอยู่ทางด้านขวานะนี่คือแยกบางบอนอีกแยกหนึ่งนะครับก็มี2แยกนะแยกบางบอนด้านขวานะครับจะเป็นตลาดบางบอนถนนเอกชัยนะครับยังไม่หมดนะไปนู่นเลยนะครับสมุทรสาครกันเลยถนนเอกชัยเนี่ยคือไล่ไปตั้งแต่เขตจอมทองนะครับมาบางขุนเทียนแล้วก็บางบอนนะครับพอเลยจากบางบอนไปก็เข้าตำบลคอกกระบืออำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับตำบลคอกกระบือนะครับตอนนี้ก็อยู่เอกชัย89นะครับด้านซ้ายมาทางนี้จะเป็นถนน6เลนกันแล้วนะวิ่งกันฝั่งละ3เลนนะครับดูกันแบบยาวๆนะครับคลิปนี้น้ำมันนี่ลิตรละ29บาท99สตางค์นะครับน้ำมันดีเซลสำหรับเติมรถกระบะรถ6ล้อ10ล้อนะครับแต่ถ้าเป็นน้ำมันเบนซินนะที่เติมรถเก๋งรถอะไรพวกนี้นะ30กว่าบาทนะครับโอ้น้ำมันแพงมากนะครับไปไหนไกลไม่ได้แล้วอย่างนี้ถ้าไม่จำเป็นนี่ไม่อยากจะสตาร์ทกันเลยนะครับสำหรับรถน้ำมันแพงมากนะครับยุคนี้สมัยก่อนนี่เจริญนะถนนเอกชัยนี่นะครับมีโรงงานมีอะไรเยอะเลยนะครับเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะดูซบเซาไปเยอะนะครับสำหรับถนนเอกชัยถ้าข้างหน้านี่เราออกซ้ายนี่จะไปถนนกาญจนาภิเษกเลยนะครับแต่ว่าผมจะข้ามไปนะครับข้ามไปแล้วก็จะไปยูเทิร์นกลับมากาญจนาภิเษกเหมือนกันนะครับถ้าออกซ้ายนี่ก็จะไปขึ้นทางด่วนไปพระราม2กันเลยนะครับบางบอนไปก็จะเป็นเขตของจังหวัดสมุทรสาครตำบลคอกกระบือนะครับ
็มีศาลอาญานะครับมีเรือนจำพิเศษกรุงเทพธนบุรีด้วยนะข้างหน้านี้นะถ้าเราตรงไปอีกหน่อยนะครับผมจะยูเทิร์นตรงนี้นะครับถนนเอกชัยผมจะไปเก็บงานต่อนะครับวิ่งงานต่อยูเทิร์นตรงนี้นะครับไปนะครับไปออกการเจนาพิเศษยังเป็นถนนเอกชัยอยู่นะครับออกซ้ายนะครับไม่ต้องขึ้นสะพานนะครับนี่เป็นถนนการเจนาพิเศษบางแคนะครับไปทางบางแคถ้าจะไปพระราม2ก็ต้องไปยูเทิร์นนะครับเอกชัย94นะครับตรงนี้สมัยก่อนนี่มีคาโก้เยอะแยะเลยนะครับคาโก้สำหรับของพวกมาเลย์นะส่งของไปต่างประเทศนะครับก็จะมาออกถนนกาญจนาพิเศษนะครับนี่เลี้ยวซ้ายไปทางบางแคบางบัวทองนะครับคลิปนี้ก็ดูกันยาวๆนะครับจากนู่นเลยจอมทองมาเอกชัยนะครับตอนนี้ก็อยู่กาญจนาพิเศษกาญจนาพิเศษขาออกนะครับมุ่งหน้าไปบางแคบางบัวทองบางใหญ่นะครับบางปะอินนะครับเส้นนี้ผมก็จะขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ดูกันมานานพอสมควรนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับกับช่องบ่าวลินวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ